วันนี้เราก็มีเรื่องต่อมเผือกกระตุกยิบยิบกันอีกแล้วนะครับเมื่อเจ้าแม่จอมแฉเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างเจ๊มอย108ก็ได้ออกมาหยอดประโยคเด็ดเด็ดทีเดียวแต่เสียววาบเช่นเคยวันนี้ในเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นประเด็นเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนกันขึ้นในวงการบันเทิงเด็ดที่บอกเอาไว้ว่าจะมีข่าวเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนให้สะเทือนวงการอีกแล้วหรือว่ากูก็ต้องทำตัวยังไงก่อนดีนะเนี่ยซึ่งงานนี้ลูกเพจก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นรอคีย์เวิร์ดเลยงานนี้ก็แค่แฟนว่าซันแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราหรือว่าผัวเพื่อนเราก็มีซัมติงกันได้จ้าก็นึกว่าเพื่อนแย่งว่าสินเพื่อนฮ่าฮ่าแม้มันช่างบันเทิงสมกับวงการบันเทิงเลยจริงๆเว้ยว่าแต่งานนี้ใครจะตกเป็นจำเลยคดีนี้งามแฟนเพื่อนกันแน่เอาเป็นว่าคงต้องจับตารอเผือกกันต่อไปนะครับ